ส่วนอีกหนึ่งข่าวครับผมณเดชน์ยาย่าครับข่าวหวานบ้างครับผมคู่นี้โอ้โหมีรูปไปทริปหวานอะไรกันมาด้วยกันเยอะแยะเหลือเกินช่วงนี้เขาว่างเหรอคะเขาเตรียมถ่ายลายกินรีกันไงล่าสุดครับไปที่เมียนมามีรูปหวานเหมือนกันไปทำอะไรกันมาบ้างแล้วยาย่าขอพรอะไรตอนที่ไปทำบุญที่เมียนมาไปฟังยาย่ากันครับเอาบุญมาฝากนะคะเหมือนพี่อะไรก็เพิ่งทราบว่าละครจะออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่แล้วก็เลยชวนหนูแล้วหนูก็ว่างพอดีก็เลยได้ไปค่ะไปนั่งสมาธิคือทุกวันที่ไปก็จะสวดมนต์เป็นแบบว่าชั่วโมง2ชั่วโมง3วันค่ะ3วัน2คืนไปที่พระธาตุอินแขวนแล้วก็ที่ชเวดากองใช่ค่ะก็ไม่เจอแดดเลยค่ะไม่แบบไปถึงเพราะว่ามันเป็นความศรัทธาอย่างนึงค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วอะค่ะจะฝนตกจะพายุเราก็ยังไปต่อได้ขออะไรบ้างคะนอกจากเขาห้ามพูดเขาห้ามพูดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นจริงส่วนมากหนูก็จะขอแบบเล็กๆแบบนู่นๆนี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าบ่นกับแม่อยู่ค่ะว่าโอ้ no อันนี้คือเป็นฮอลิเดย์แล้วเราก็จะต้องทำงานจนถึงท้ายปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วคู่เราค่ะก็ยังไม่ได้คิดอยู่ดีค่ะแต่ว่าแค่เมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะทั้งหนูกับพี่แบร์มักจะไม่ตั้งเป้าอะไรกันเลยค่ะคือให้มันตามที่มันเป็นค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าLet's do it ก็มานั้นแล้วค่ะหนูแฮปปี้แล้วค่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบแต่งงานรอจับตากันดูอีกว่าจะมีอีกสักทริปไหมนะคะ Let's do it เมื่อไหร่ต่อ ก่อนจะเปิดกล้องไลน์กินนารีนะคะ